มีข่าวดีจะแจ้งให้ทราบครับท่านผู้ชมครับหลังจากก็ได้นําเสนอไปนะที่เปการไปทดลองแล้วพบสาเหตุเบื้องต้นแล้วล่ะทางเลื่อนอดอนเมืองาสาเหตุที่ได้อธิบายไปอาจารย์ออสไปร่วมกับคณะบรรมการของท่าเซยยานดอนเมืองบทสรุปก็คือมันเก่ามันเก่าแล้วทําให้เกิดเหตุเศร้าสลดใจก็คือครูสุพันณีเนขาขาด ตั้งแต่เหนือเข่าขึ้นมาสิบเซนต้องตัดขาท่านผู้ชมถามว่าทําไมผมถึงบอกว่าข่าวดีผมบอกท่านผู้ชมก่อนล่าสุดลูกชายของคุณสุพภณีก็คือคุณกฤ็กิกติรัตนาได้โพสต์คลิปคุณแม่และได้ขออนุญาตที่จะเผยแพร่ท่านผู้ชมได้เห็นว่าคุณแม่ได้ลงมากายภาพที่ยิมของโรงพยาบาลแล้วตอนนี้เดินได้ไกลกว่า15เมตรแล้วครับยังคงต้องฝึกการใช้ชีวิตประจำวันเช่นการเดินเข้าห้องน้ำการขึ้นนอนบนเตียง คุณแม่ยังสวยเหมือนเดิมครับกำลังใจดีมากๆตั้งใจกายภาพไม่มีออดแม้จะมีอาการเจ็บแผลและมีเรื่องอะไรนะแฟนต์มลิมเพนค่ะมีอาการปวดที่ตูนไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรแล้วก็ยังบอกนะต้องรีบกลับไปทํางานใช่คุณแม่บอกอย่างนี้ตลอดแต่ว่าครอบครัวก็เป็นกองเชียร์ช่วยคุณแม่ศึกษาอุปกรณ์ขาเทียมเพื่อเป็นทางเลือกในอนาคตก็ขอบคุณพี่หมอที่สละเวลามาให้คําปรึกษารวมถึงตอนนี้มีความหวังมากมายรอบตัว คุณแม่แอบบนเหมือนกลับมาเป็นเด็กใหม่แต่ไม่เป็นไรพ่อกับผมและน้องๆช่วยกันดูแลอีกแป๊บแม่ต้องวิ่งไวกว่าผมแน่ๆค่าใช้ใจ่ายและการสืบสวนปล่อยให้ผมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการขอบคุณสนอดนเมืองการท่าและทุกท่านฝากถึงไก่พาสิทธิ์คุณแม่บอกถ้ามีโอกาสเรียกท่านว่าพี่ก็พอเพื่อนคุณแม่แอบฟ้องว่าพี่ไก่อ่านข่าวคุณแม่แล้วแทนแกว่าป้าออล่าสุดพี่ไก่บอกว่าเรียกว่าคุณผู้หญิงนะไม่ไม่ไม่ไม <laughs> ่เราต้อง ผมเพิ่งเกิดเรื่องผมต้องบอกว่าโดนแบบนี้ต้องให้กำลังใจกันแรงๆ<ช>จริงๆให้กำลังใจมากๆจริงๆนะคะนะฮะแล้วก็บอกความคืบหน้าต่อไปคุณเกรดกิติรัตนาก็ยังบอกด้วยครอบครัวและตนเองต้องขอบคุณอาจารย์ออสวีรชัยพุทธวงศ์ที่พิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้กับคุณแม่และครอบครัวสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันไม่ใช่ความประมาทร,ระหว่างการใช้งานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นอุบัติเหตุจากหน่วยงานใดหรือไม่อย่างไรขอให้กรรมาการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาว่าเกิดความผิดพลาดขั้นตอนไหนให้อาจารย์ออสสืบหาข้อที่จริงคือก่อนหน้าไปบอกกับจำลองว่าไอ้คุณแม่มีส่วนไหมหรือไม่ประการใดคือใชกไหมท่านเคยบอกค่ะว่ามันมีกระแสะสังคมบางส่วนนะคะต้องย้ำว่าแค่บางส่วนมองว่าเกิดจากความประมาทหรืออาจจะลักษณะว่าเล่นโทรศัพท์หรือเปล่าแต่ก็เป็นที่ยืนยันแล้วจากอาจารย์ออสอย่างที่บอกไปในท่านผู้ชม โดยที่อาจารย์ออสบอกแผ่นเพลทแผ่นนึงเนี่ยก่อนจะถึงปลายทางซึ่งมีซี่หวีทบุญชมน็อตมันเก่าแล้วมันเหลืออยู่แค่ตัวเดียวที่ยึดเอาไว้ถ้าตามภาพก็คือตำแหน่งดีค่ะเป็นตัวเดียวที่ยังอยู่เพลทเนี่ย<า>หลุดออกจากรางสี่เหลี่ยมโดยน็อตตำแหน่ง A B C ใช่ไม่สามารถยึดแผ่นเพลทใ,ในขณะที่พอมันชุดแล้วมันม้วนลงที่ตำแหน่งสิ้นสุดทางเลื่อน เหลือแค่ตำแหน่งดีเหลือตำแหน่งดีตำแหน่งเดียวที่ยึดทําให้เพลทเนี่ยมันห้อยแล้วก็ตรงเตงอยู่ด้านล่างแล้วมันเลื่อนไปสิบวินาทีก่อนเซฟตี้จะทํางานถึงหยุดและระหว่างนั้นสิบวินาทีที่ทางเลื่อนดันไปข้างหน้าขาของผู้โดยสารที่ย่อนลงไปที่ตำแหน่งอีก็ถูกดันไปเรื่อยๆจนไปกระแทกกับขอบโลหะที่มีความหนาเกือบ1เซนติเมตรทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสก็คือขาขาด หวีววสี<ว>เหลืองไม่ไมีส่วนเกี่ยวข้องที่จะทําให้เกิดถึงแม้ไม่มีหวีก็ไม่มีโอกาสที่ขาจะหลุดลงไปขนาดนั้นอาจารย์อ้อนเนี่ยบอกเบื้องต้นผู้บริหารระดับสูงยอมรับว่าอุบัติเหตุและขอรับผิดชอบทุกประการเพราะทางเลื่อนติดตั้งมาตั้งแต่ปี30ท่านผู้ชม36ปีใช่ไหมใช่ค่ะขนาดที่ลูกชายอย่างที่ผมบอกไปบอกกันนะฮะผมมอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่วิกฤตการทางธรรมชาติ ที่จะมาบอกว่าสุดวิสัยอืมไม่ใช่ฟ้าผ่าไม่ใช่พายุไม่ใช่แผ่นดินไหวไม่ใช่ภูเขาไฟระเบิดไม่ใช่เหตุการณ์สุดวิสัยแล้วก็ต้องบอกกับคุณกิดกับคุณแม่ไปกำลับบงใจและต้องเป็นตัวแทนตัวแทนประชาชนคนทั่วไปที่จะต้องใช้ทางสาธารณะทางเลื่อนแบบนี้ที่จะต้องหาทางป้องกันอย่างเอาจริงเอาจังท่านผู้ชม